ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับตอนนี้นะคะทีมข่าว Spring News นะคะก็ยังคงเกาะติดกันอยู่ที่ที่สำนักงานของหัวเว่ยนะคะหลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทีมข่าว Spring News นะคะได้รับทราบว่าวันนี้ค่ะทางกระทรวงแรงงานนะคะจะเข้ามาตรวจสอบพนักงานที่บริษัทหัวเว่ยหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลเนี่ยนะคะมีการร้องเรียนเข้าไปค่ะว่าบริษัทหัวเว่ยนะคะให้บริการให้พนักงานนะคะชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานเนี่ยเข้ามาสามารถทำงานได้แต่ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ข้อมูลล่าสุดนะคะเราพบว่าบริษัทหัวเว่ยนั้นก็ไม่มีนะคะสำหรับชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายค่ะและขณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับตัวแทนของกระทรวงแรงงานที่วันนี้เป็นคนนำทีมมาเข้าพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้การที่เราเข้ามาตรวจบริษัทหัวเว่ยเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะคือเราได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับร้องเรียนไปถึงรัฐมนตรีแล้วก็เขามีรัฐมนตรีก็ได้มีคำสั่งให้มาตรวจสอบตามข้อร้องเรียนนะครับการตรวจสอบตรงนี้เรามีอำนาจศาลหรือว่าเราใช้มาตราตรงไหนมีสามารถการเข้าอาคารตรงนี้ได้ค่ะ อำนาจตามพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าวปี2551นะครับมาตรา48วงเล็บ2ในกรณีมีข้อสงสัยว่ามีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทำงานเราสามารถเข้าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกและวันนี้เราก็ได้ทำงานร่วมกับทหารด้วยนะครับทหารก็สามารถเข้าได้ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่13ทับ2559ครับค่ะจากเรื่องร้องเรียนที่รับทราบข้อมูลพอมาถึงตรงจุดนี้เราได้รับข้อมูลยังไงบ้างคะจากการตรวจสอบนะครับเราตรวจสอบบริเวณโต๊ะทำงานที่มีคนต่างด้าวทำงานตรวจสอบทั้งพาสปอร์ตตรวจสอบทั้งใบอนุญาตทำงานเราไม่พบว่าที่บริษัทหัวเว่ยนี่มีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามข้อร้องเรียนนะครับบริษัทหัวเว่ยพนักงานที่เราตรวจสอบวันนี้มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องทุกคนแล้วแปลว่าหลังจากนี้เราจะต้องมีการย้อนกลับไปถึงในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการร้องเรียนอีกไหมคะในกรณีนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบเพราะว่าตามข้อมูลที่เราได้มาบริษัทหัวเว่ยมีคนต่างด้าวเป็นจำนวนมากเราจำเป็นจะต้องเข้ามาเมื่อมีผู้ร้องเรียนเข้ามานะครับการตรวจสอบย้อนหลังเราไม่จำเป็นต้องทำครับและหลังจากนี้ค่ะแปลว่าเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะกับการเดินหน้าตรวจสอบในเรื่องของการทำงานเพราะว่าอัตราส่วนของคนไทยก็ต้องมีการเพิ่มงานด้วยถูกต้องครับบริษัทหัวเว่ยนี่มีโควต้าอยู่ทั้งหมด791คนแล้วเขามาจ้างคนต่างด้าวนี่ประมาณ600กว่าคนและจ้างคนไทยประมาณ400กว่าคนเป็นสัดส่วนที่โอเคอยู่ครับค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นคำยืนยันจากทางกระทรวงแรงงานที่วันนี้เนี่ยค่ะได้เข้ามาตรวจสอบค่ะแม้ว่าปฏิบัติการการตรวจสอบนะคะครั้งนี้จะไม่พบว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าการบุกตรวจบริษัทยักษ์ใหญ่ของโทรคมนาคมที่มีมูลค่าธุรกิจนับหมื่นล้านบาทครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของทางรัฐบาลด้วยนะคะว่าทางรัฐบาลนั้นจะมีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้กมลวรรณโกวิทย์วงศาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน